ครับวันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับขอให้เรายกพระคัมภีร์ของเราขึ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายกชูพระวจนะของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดให้เรากล่าวดังนี้นะครับนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้ามเมล็ดพันธุ์อมตะที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้ากําลังรับการเป,ปลี่ยนแปลงจิตใจ อุปนิสัยของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนใหม่ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระไทยทำตามน้ำพระไทยและทำตามแผนงานที่พระองค์มอบให้ชีวิตข้าพเจ้าจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนนะครับถ้าเราพระคัมภีร์มาเปิดมาที่สดุดีบทที่57วันนี้เราจะดูข้อที่2ด้วยกันนะครับ หากท่านใดไม่ได้นําพระคัมภีร์มาคนข้างๆก็เอื้อเฟื้อด้วยนะครับสดุดีบทที่57ข้อที่2ผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการให้สําเร็จเพื่อข้าพเจ้าคนมากมายนะครับต้องการความสําเร็จแต่ทราบหรือเปล่าว่าความสําเร็จที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้า มันไม่ได้มาจากการพึ่งพาตัวเองคุณอาจจะทำด้วยตัวของคุณเองแต่คุณจะพบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ว่างเปล่าอยู่แผนการทั้งหมดถ้าเกิดลรามอมให้กับพระเจ้าคุณจะมีความมั่นใจเพราะมันจะมีความเชื่ออยู่ข้างในในขณะที่ภายนอกคุณมองไม่เห็นทางที่จะเป็นไปได้แต่ด้วยความเชื่อที่มาจากพระเจ้าที่คุณได้วางใจในี่เองที่จะทำให้คุณฝ่าฟันมรสุมทุกฤดูที่เข้ามาในชีวิต ให้ผ่านไปได้พระเจ้าทรงเรียกเราให้วิ่งระยะไกลพระองค์ไม่ได้เรียกเราให้วิ่งร้อยเมตรดังนั้นการจะเดินในทางของพระเจ้าการจะเดินด้วยความเชื่อนั้นจะต้องอาศัยความเชื่อและความเพียรพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อและความเพียรจะทําให้เราได้รับตามพระสัญญาวันนี้คนมากมายนะครับเริ่มต้นด้วยความเชื่อแต่เดินด้วยความเชื่อไปได้ไม่นานก็ละทิ้งความเชื่อนี่คือสาเหตุที่แผนง,งานของพระเจ้าไม่สําเร็จในชีวิต พระเจ้ามีแผนการที่ดีนะครับเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่หลายแต่หลายคนยังคงมีทุกขภาพอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเขาพลาดจากแผนที่พระเจ้าประทานให้แผนที่พระเจ้าประทานให้พระองค์ทรงให้ผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในวันนี้เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเท่ากับเรามีองค์พระเยซูคริสต์เคียงข้างและอยู่ภายในเราและพระองค์จะทรงสำแดงแผนการนั้นและหากเราเชื่อฟังทีละเก้า เราจะไปถึงในที่สุดเอเมนไหมครับ mm hmm. คุณเคยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไหม mm hmm. ในขณะที่คุณกําลังมองหาคุณไม่เคยไปเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกดูเหมือนว่ากว่าคุณจะไปถึงที่หมายมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่เวลาขากลับออกมาคุณรู้สึกเฮ้ย mm hmm. มันแค่นี้เอง,เองหรือบางครั mm ้ง hmm. เราเดินในทางของพระเจ้าเป็นเพราะเรามองสิ่งต่างๆมากมาย mm hmm. ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาเลยรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมมันเหนื่อย mm hmm. ทําไมมันยาก ทำไมทำไมเมื่อไหร่จะถึงแต่จริงๆแล้วเมื่อคุณไปถึงแล้วคุณเดินย้อนกลับมาเอามันแค่นี้เองเหรอพี่น้องครับพระเจ้าเรียกเราให้แบกแอกที่เบาและสบายถ้าคุณวางใจและเชื่อฟังถ้าคุณเต็มใจและเชื่อฟังคุณจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินถ้าคุณเดินไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าเสด็จไปกับคุณหนทางที่ยาวไกลจะกลายเป็นใกล้นิดเดียวเอเมนไหมครับผมเองมีโอกาสได้สอนคนนะครับและผมสังเกตเห็น บางครั้งบางคนใจลอยนะครับแล้วก็จะหันดูนาฬิกาคนแบบนี้นะครับเวลาจะผ่านไปช้ามากแต่คนไหนที่นั่งแบบนั่งแบบตั้งใจนะครับตื่นตื่นตัวอยู่เสมอนะครับอา้าววันนี้จบแล้วเหรอผมเทศตั้งชั่วโมงกว่าเขาบอกว่าอา้าวจบแล้วเหรอแต่อีกคนหนึ่งนะครับวันนั้นผมเทศสี่สิบนาทีทำไมเมื่อไหรจะจบ สองคนจะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ท่าทีของเรานะครับในการเข้ามารับพระวจนะคุณตั้งใจเข้ามาเพื่อรับพระวจนะไหมคุณเข้ามารับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเข้ามารับจากมนุษย์ถ้าคุณเข้ามารับจากมนุษย์คุณก็จะได้แค่นั้นแหละเพราะคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่รับผู้เผยพระวจนะเพราะว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้บําเหน็จของ ผู้เผยพระวจนะความหมายคืออะไรถ้าคุณมองว่าคนคนนี้คือผู้เผยพระวจนะคุณต้อนรับเขา,ารับพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางเขาคุณจะได้สิ่งที่พระเจ้าฝากเขาเอามามอบให้กับคุณตรงนี้ผมกําลังพูดโดยรวมถึงของประธานด้านอื่นๆหากคุณมานั่งผมกําลังพูดถึงแต่ละท่านที่กําลังดูทางวิดีโอด้วยนะครับถ้าคุณไปนั่งและคุณมองเห็นสิษย์พิบาลของคุณเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่ง สิ่งที่คุณจะได้รับก็จะได้รับจากบําเหน็จของมนุษย์คนนั้นแต่ถ้าคุณมองเขาว่าเป็นของประธานที่พระเจ้าใช้มาคุณจะได้บําเหน็จที่พระเจ้าฝากเขาเอามาให้คุณเอเมนไหมขอบคุณพระเจ้านะครับผมมีประสบการณ์หลายต่อหลายครั้งนะครับในขณะที่เรากาลังสอนอยู่มีบางคนที่เขาจะดึงจากเราเป็นพิเศษและในขณะที่เขาดึงนะครับทำให้เราออกนอกเรื่องและไปพูดบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกับชีวิตของเขาแล้วเขาก็ตกใจเอ้ยอาจารย์รู้ได้ยังไง ผมบอกได้เลยนะครับผมไม่รู้แต่พระเจ้าที่อยู่ในผมรู้ข้าวก่อนผมได้เล่าคําพยานนะครับว่าในระหว่างที่สอนอยู่ข้างในลึกๆให้ผมพูดอะไรบางอย่างออกมานั่นคือเมื่อหลายปีก่อนผมสอนในโรงเรียนรักษาโรคนะครับผมบอกว่าที่นี่มีคนหนึ่งเชื่อพระเจ้ามานานมากเป็นสิบสิบปีนะครับผมระบุป,ปีลงไปด้วยแล้วบอกว่าคุณยังอ่านมัทธิวไม่จบแต่ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษนะครับ แต่เพื่อที่จะหนุนใจให้เขาอ่านให้จบปรากฏว่าพอสอนจบนะครับคนนั้นเขาบอกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงหนูเชื่อมานานเท่านี้หนูยังอ่านมัทธิวไม่จบเลยแล้วขอบคุณพระเจ้านะผมไม่รู้แต่พระเจ้าที่อยู่ในผมรู้วันนี้ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณมีความคาดหวังว่าคุณจะไม่ได้ฟังจากคนคนนี้แต่จะฟังจากของประธานที่อยู่ในคนคนนี้ คุณจะฟังจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นของประธานคุณจะได้รับจากพระองค์เมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาก็มีคนเขียนคําพยานเล่าให้ฟังนะครับสัปดาห์ก่อนที่อาจารย์สอนและอาจารย์บอกว่าเนี่ยมีคนเชื่อมาสามปีแล้วมองมาที่ที่วิดีโอนะครับแล้วผมชี้ไปมีบางคนเชื่อมาสามเดือนคุณอ่านพระคัมภีร์จบเล่มคุณอย่าคิดนะว่าคุณเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยเขากําลังนั่งฟังแล้วเขาเห็นผมหันมาแล้วก็ชี้เขาบอกเขาเสียวสลังว่าพ่ออาจารย์บอกว่าคุณเชื่อสามเดือนผมเชื่อสามเดือนจริงๆแล้วผมอ่านพระคัมภีร์จบเล่มแล้วแล้วผมรู้สึกว่าพระเจ้ากําลังจัดการอะไรบางอย่างกับผมบอกผมไม่รู้นะว่าเป็นคุณแต่พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ว่าใครกําลังดูที่นี่ใครกําลังอยู่ในห้องนี้นั้นเมื่อคุณมาให คุณมาแล้วมีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวเอเมนไหม,มวันนี้เราอยู่ในโลกนะครับที่เรามีศัตรูและศัตรูมันจะทําให้หนทางที่ตรงหนทางที่ราบเรียบมันครุขระและคดเคี้ยวแต่ถ้าคุณจะฟังจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะนําคุณไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดเอเมนไหมทุ่งหญ้าเขียวสดไม่ใช่ที่พักสงบนะครับทุ่งหญ้าสําหรับมนุษย์เป็นที่พักสงบแต่ทุ่งหญ้าสําหรับ ลูกแกะสำหรับแกะไม่ใช่ที่พักนะครับแต่เป็นอาหารชั้นเลิศเป็นอาหารที่ครบบริบูรณ์พระเยซูได้เสด็จมาพระองค์งไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ชีวิตนิรันร์แค่นั้นพระองค์างมาให้คุณภาพของชีวิตไม่ใช่เป็นชีวิตนิรันร์อย่างที่คนในโลกนี้มีเพราะว่ามันวิญญาณของมนุษย์ไม่มีดับสูญคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็มีชีวิตที่ไม่ดับสูญแต่เป็นชีวิต แบบ z o วเป็นชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงมีเป็นชีวิตอย่างนั้นตลอดนิรันดร์เอเมนไหมงั้นเมื่อคุณได้รับชีวิตนิรันด์คุณได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพระเยซูบอกว่าเราได้มาเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตและจะมีอย่างครบบริบูรณ์คําว่าครบบริบูรณ์คือไม่ใช่แค่พอเพียงแต่ล้นไหลออกมา แลวไม่ใช่แค่ล้นลนไหลออกมาแล้วหยุดอยู่แค่นั้นแค่ประสบการณ์เดียวในชีวิตแต่พระองค์ต้องการที่จะเทจนขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่บางคนบอกเฮ้ยปิดน้ําเปลืองแน่นอนเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราควรจะปิดน้ําเพราะมันเปลืองแต่รู้ไหมครับเวลาพระเจ้าเทให้พระองค์เทไม่หยุดเอเมนไหมเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะต้องกลัวไหมเฮ้ยฉันลืมฉันลืมวางแผนเกษียณ ฉันใกล้จะหกสบอยู่แล้วแล้วฉันจะทำยังไงพระเจ้าจะเทอย่างล้นเหลือไม่หยุดตลอดชีวิตของคุณเอเมนไหมครับ mm hmm. คุณกำลังรับใช้เอลชาดัยไหมพระเจ้าผู้ให้อย่างเกินพอพี่น้องครับ mm hmm. ดาวิดท่านเริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเลี้ยงลูกแกะไม่อยู่ในสายตาที่จะถูกคัดเลือกให้เป็นกษัตริย์แต่ตลอดเวลาที่เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะ เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าพร,พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยเมื่อศัตรูเข้ามาเมื่อสัตว์ร้ายเข้ามาเขามีพะละกกาลังที่จะสามารถจัดการกับสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้และเขาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเขาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอและในที่สุดพระเจ้าได้ทรงนําเขาจากจุดที่ต่ําสุดขึ้นไปถึงจุดที่สูงสุดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงข้ามคืนกินเวลานานาน,นับสิบสิบปี พี่น้องครับในขณะที่เป็นกษัตริย์แล้วยังต้องมีปัญหาอีกมากมายแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดของท่านหรือความผิดของคนอื่นก็ตามในที่สุดแล้วท่านก็อยู่จนหน้าสุดท้ายในชีวิตของท่านคือท่านทรงพระชราาแกงอมทรงพระเกียรติและมังคั้งพระเจ้าเตรียมชีวิตแบบนั้นให้กับคุณเอเมนไหม <Amen. S 1> แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประสบการณ์แบบนั้นโดยอัตโนมัติคุณต้องมีวิญญ,ญาณแห่งนักสู้ คุณต้องมีวิญญาณแห่งผู้ที่มีชัยชนะรู้ไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณขึ้นมาใหม่ให้ล้มเหลวเพราะพระองค์ไม่ได้สร้างคุณขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในสภาพของคนที่ถูกสาปแช่งเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นคนใหม่เลิกพูดเกี่ยวกับตัวเองอย่างที่คนอื่นเคยสบประมาทคุณแต่จงกล่าวถึงตัวเองอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ ข้าพเจ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วพระเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้าใหม่ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของพระองค์ตามอย่างตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าเป็นผู้แพ้ไหมครับอย่าพูดเป็นเอนขาดว่าคุณเป็นผู้แพ้พระเจ้ายากจนไหมครับคุณก็เป็นคนที่มั่งมีพระเจ้าเจ็บป่วยไหมครับพระเจ้าอายุยืนไหมครับรู้ไหมคุณจะไม่ตายเลย พระเยซูตรัสว่าเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าจะไม่ตายความตายฝ่ายร่างกายเป็นเพียงแค่ย้ายบ้านเท่านั้นเองเอเมนไหมบางคนบอกเราต้องเจ็บป่วยก่อนเราถึงจะตายได้ถ้าไม่เจ็บป่วยเราจะตายไม่ได้ผมมีคําถามนะครับพอผมถอดสูตรตัวนี้ออกแล้วเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเอาเชื้อไวรัสฉีดเข้าไปในเสื้อไหมเสื้อมันถึงจะหยุดขยับจําเป็นไหมเสื้อมันขยับได้เพราะอะไร เพราะผมอยู่ข้างในร่างกายเราขยับได้เพราะอะไรวิญญาเราอยู่ข้างในจําเป็นไหมที่เราจะต้องป่วยตายเพียงแค่เราจากไปอยู่กับพระเจ้าเพียงแค่วิญญาณเราออกจากร่างร่างกายก็หยุดทํางานแล้วแค่นั้นเองพี่น้องครับอย่าให้ใครทําให้คุณคิดว่าคุณจะต้องเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วถึงจะตายได้ ค,นนคุณจะต้องเป็นนู่นคุณจะต้องเป็นนี่คุณจะต้องไปสอบแสวงหาเฮ้ย <c oughs> ฉันมีอาการอะไรบ้างพี่น้องถ้าคุณแสวงหาคุณจะได้พบมีการพิสูจน์มาแล้วนะครับขั้นตอนการแสวงหาโรคบางอย่างทําให้คุณเป็นโรคนั้นเองด้วยซ้าไปเอเม,มนไหมเราจําเป็นต้องอยู่ด้วยความกลัวไหมเราอยู่ด้วยความเชื่อดาวิดนะครับท่านมีปัญหามากมายแต่ท่านไม่ได้มองว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีการเจิม ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องได้ต้องอธิษฐานข้าพเจ้าสามารถฟันฝ่าได้ไม่ดาวิดพึ่งพาพระเจ้าดาวิดได้อธิษฐานเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าจะนําท่านไปถึงจุดที่พระองค์ได้วางแผนเอาไว้รู้ไหมว่าพระเจ้ามีแผนให้กับคุณทุกคนการที่คุณจะไปถึงที่นั่นได้ไม่ใช่ด้วยกําลังของคุณเองแต่เป็นการนําทางขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วถ้าหากคุณเรียนรู้ที่จะ ฟังจากพระองค์ตามการทรงนำของพระองค์คุณจะได้ไปถึงที่นั่นอย่างแน่นอนท่านอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าผู้สูงสุดวันนี้เมื่อคุณประสบปัญหาพระเจ้าคือบุคคลที่เท่าไหร่ที่คุณคิดถึงพระองค์อยู่แถวสุดท้ายเลยหรือเปล่าหรือพระองค์ทรงอยู่เป็นผู้แรก จำไว้นะครับพระเจ้าเป็นแหล่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีความช่วยเหลือในโลกนี้มากมายแต่ความช่วยเหลือที่แท้จริงคือพระเจ้าเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าเวลาเราเจ็บป่วยมียาที่จะรักษาแต่รู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างยาก็รักษาไม่ได้ดังนั้นผู้แรกที่คุณควรจะนึกถึงก่อนที่จะนึกถึงหมอและยาคือพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงเราปฏิเสธหมอและยาเพราะพระเจ้าทรงนำ ให้เราในขณะที่ความเชื่อเรายังอ่อนอยู่เราจําเป็นต้องกินยาในขณะที่เรารับยานั่นเองมันจะทําให้สมองของเราทํางานเป็นปกติแล้วเรายังอ่านพระคัมภีร์ใช้ความเชื่อได้แต่ในขณะที่ความเชื่อเราอ่อนแออยู่แล้วเราไม่กินยาเราไม่หาหมออ่านพระคัมภีร์ได้ไหมครับอ้าป่าก็อ้าไม่ได้มึนหัวเวียนหัวไปหมดพี่น้องครับให้พระเจ้าทรงนำเอเมน พร,พระเยซูตรัสว่าคนป่วยต้องการอะไรหมอพระเยซูปเป็นผู้ที่ยืนยันนะครับเราเป็นคริสเตียนเราไปหาหมอได้คริสเตียนมากมายที่มีความเชื่ออ่อนพยายามเพ่่ะทดสอบพระเจ้าโดยการโยนขวดยาทิ้งหลายคนลงเออยตายผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พวกเราที่นี่จะไม่ตายแบบนั้นเอเมนไหม แต่ในขณะที่เรากําลังรับยาหมอเรามองใครเป็นแหล่งที่แท้จริงเรามองพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งการรักษาเราสามารถรับยาแล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคําของพระองค์เป็นยาที่แท้จริงแล้วลูกรับยาของพระองค์ทุกวันและด้วยบาดแผลของพระเยซูลูกจึงได้รับการรักษาคุณทําแบบนั้นกับยาทุกเม็ดที่คุณกินเข้าไปยาเพียงแค่กินยาแล้วไม่ใช้ความเชื่อเขามีการพิสูจน์มาแล้วว่าแม้กระทั่งคนไม่รู้จักพระเจ้านะครับ ถ้าเขากินยาแล้วเขาไม่เชื่อว่ายารักษาได้เขาก็ไม่หายเอเมนไหมดังนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเรามีความเชื่อที่มาจากสวรรค์เราสามารถที่จะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้เราสามารถที่จะรับสิ่งที่เป็นของเราได้ให้ใช้ความเชื่อควบคู่ไปด้วยแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อความเชื่อเราเข้มแข็งมากขึ้นเราก็สามารถรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขอให ทุกคนกล่าวดังนี้นะครับความเชื่ออ่อนรับสิ่งเบาๆความเชื่อใหญ่ความเชื่อเข้มแข็งรับสิ่งใหญ่ตอนเด็กๆผมมักจะได้ยินนะครับโฆษณาเล็กๆไม่ใหญ่ๆมีตาเคยได้ยินไหมบางคนเกิดไม่ทันนะครับใช่ปะ่ะใช่โฆษณานั้นไหมน่าจะใช่นะครับมีคนเกิดสมัยผมด้วยนะครับ ถ้าเราใช้ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราก็สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่จะตั้งอยู่มีแค่สามสิ่งความรักความเชื่อความหวังใจพี่น้องครับคำว่าความหวังใจคือความคาดหวังความคาดความคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อเพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้หรือคาดหวังเอาไว้ดังนั้นคุณสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือความรักและความเชื่อ และความรักกับความเชื่อทํางานร่วมกันเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อทํางานผ่านทางความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงั้นถ้าคุณเห็นความสําคัญของความรักคุณต้องเห็นความสําคัญของความเชื่อพระเยซูตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้ทุกอย่างและพระคัมภีร์บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยนิดหนึ่งเลยไหมครับโอ้ยฉันเอาแต่ความรักความเชื่อฉันไม่เอา ยุคสมัยแห่งความเชื่อได้สูญเสียไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่รอดด้วยซ้าไปเพราะเรารอ,รอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อคุณจะต้องลงท้ายด้วยความเชื่อและกว่าที่คุณจะไปถึงจุดลงท้ายคุณต้องเดินไปด้วยความเชื่อความเชื่อนั้นมิใช่ตามที่ตามมองเห็นถ้าในวันนี้สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในมือของคุณแล้วคุณไม่ต้องใช้ความเชื่อผมจําเป็นต้องเชื่อไหมว่าผมมีตังร้อยหนึ่งอยู่ในกระเป๋า ไม่ต้องเพราะอะไรผมเปิดมาผมก็เห็นแบงค์ร้อยอยู่ในนี้แล้วเอเมนไหมแต่ผมต้องใช้ความเชื่อไหมว่าผมจะมีล้านหนึ่งอยู่ในกระเป๋าใบนี้เพราะผมเปิดมาผมไม่เจอหนึ่งล้านอยู่ในนี้ความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นดังนั้นในเวลานี้ถ้าสิ่งที่คุณใช้ความเชื่อคุณยังไม่เห็นนั่นแหละคือเวลาที่ดีที่คุณจะต้องเดินด้วยความเชื่อนะครับผู้เขียนสดุดีได้ กล่าวบางสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากท่านไม่เพียงบอกว่าข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าแต่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดถ้าเพียงแต่การร้องทูลพระเจ้าจะทําให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนคงได้กันหมดแล้วมีใครเคยอธิษฐานแล้วไม่ได้คําตอบบ้างเยอะแยะและเมื่อคุณไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าแต่เป็นความผิดของของคุณเองทุกครั้งที่เราชี้โยนความผิดให้ใครอีกสามนิ้วชี้มาที่ใคร ที่เราเองจำไว้นะครับพระเจ้าไม่เคยผิดถ้าจะมีความผิดพลาดมันอยู่ที่ตัวเราเองดังนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการร้องทูลเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ต้องเป็นการร้องทูลด้วยความเชื่อหลายคนมีความคิดว่าเวลาฉันไม่สบายเวลาฉันมีปัญหาในชีวิตฉันก็อธิษฐานกับพระเจ้านะเพียงแต่ว่าฉันไม่เปล่งเสียงออกมาฉันอธิษฐานในใจอ่ะเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหม คือฉันเป็นคนที่แบบฉันอายอคือฉันอธิษฐานในใจอะได้ไหมครับดาวิดบอกว่าข้าพระเจ้าร้องทูลท่านไม่ได้กระซิบด้ยวยซ้ำไปท่านร้องทูลคุณเคยร้องหาพระเจ้าไหมคุณเคยถึงจุดที่มันมีปัญหาใหญ่ขนาดที่พระเจ้าเคยไหมดาวิดเคยหลายครั้งรู้ไหมทีวิตเขาต้องโดนไล่ฆ่าอยู่ตลอดเขาต้องไปหลบตามถ้ำ แต่รู้ไหมว่าถ้ำเหล่านั้นไม่ใช่ที่ลี้ภัยพระองค์ผู้สูงสุดต่างหากที่เป็นที่ลี้ภัยกุญแจของคําอธิษฐานของท่านอยู่ตรงนี้คือท่านยกพระเจ้าสูงเหนือปัญหาข้าแต่พระเจ้าองค์ผู้สูงสุดวันนี้หลายคนข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระบิดาที่อยู่แสนไกลพระบิดาที่อยู่ที่ไหนในกาแล็กซีนี้ก็ไม่รู้ ข้าพระองค์มีปัญหาใหญ่เหลือเกินปัญหานี้มันใหญ่มันท่วมทน้นข้าพระองค์มีปัญหาที่ใหญ่เมื่อฟังแล้วเนี่ยคุณจะเห็นนะครับช่วงเวลา100%ที่เขาอธิษฐาน99%พูดถึงปัญหาอีก1%เอร์เ่ยแค่พระนามพระเจ้านี่คือสาเหตุที่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะอะไรยิ่งคุณพูดถึงปัญหามันยิ่งบั่นทอนความเชื่อ ยิ่งคุณพูดถึงปัญหามันทําให้คุณกลัวยิ่งคุณพ,พูดถึงปัญหามันยิ่งทําให้ความเชื่อของคุณหดลงการพูดถึงปัญหาคือการขยายปัญหาการพูดถึงพระเจ้าคือการขยายพระเจ้าเมื่อเปโตรเดินบนน้ําทันใดนั้นเขาหันไปมองคลื่นละลมพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็กลัวและเขาก็จมพี่น้องครับวันนี้คุณจะให้ความเชื่อคุณอับปางหรือเปล่า มันอยู่ที่ปากของคุณความตายและความเป็นอยู่ที่อํานาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันวันนี้ลิ้นคุณกล่าวถึงปัญหาคุณจะกินผลแห่งปัญหาผมไม่ได้หมายถึงว่าให้เราทําตัวเหมือนนกกระจอกเทศเวลามีศัตรูเข้ามาเอาหัวปักลงไปในทรายไม่มีปัญหา <c ười> คุณโดนกัดแน่ๆพี่น้องครับเมื่อปัญหาเข้ามาเรารเผชิญด้วยความเชื่อในพระเจ้า องผู้สูงสุดและเมื่อเรายืนต้านด้วยพระวจนะศัตรูนั้นจะต้องหนีไปและไม่เพียงแต่หนีไปมันจะต้องแบกเอาข้าวของที่มันเอาเข้ามาเล่นงานเรากลับติดตัวมันไปด้วยเอเมนไหมเ <Okay. S 1> วลาคุณมีปัญหาในชีวิตและปัญหานะั้นมันคลาคาซังไปเรื่อยๆอย่าให้ความคิดแง่ลบเข้ามาและคิดว่ามารมันจะชนะคุณวันนี้คุณจะทําแบบผู้เขียนสดุดีไหม ยกพระเจ้าขึ้นสูงสุดคุณจะทำเหมือนกับกีเดโอนไหมคุณจะทำเหมือนกับคนทั้งหลายไหมที่เปลี่ยนชีวิตใหม่โดยการเปลี่ยนคำพูดคนอิสราเอลได้ออกมาจากดินแดนแห่งการเป็นทาสแต่เพราะปากของเขาทำให้เขาได้ตามป่าคือตายเกลื่อนแต่พอต่อมาในรุ่นของโยชวาพวกเขาเปลี่ยนคำจากปากของพวกเขาใหม่ข้าพระเจ้าทำได้ พระเจ้าได้ให้เอาไว้แล้วข้าพระเจ้าจะยึดครองภูเขานี้และพวกเขาได้ตามปากอย่าลืมนะครับปัจจัยที่เป็นศัตรูเมื่อสี่สิปีที่แล้วกับวันนี้อันเดียวกันแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเข้าไปได้ไม่ใช่กําลังของพวกเขาแต่เป็นคําจากปากของพวกเขางั้นดาวิดเมื่อเจอปัญหาหนักหนาก,กว่าที่พวกเราทั้งหมดในห้องนี้รวมกันจะเจอท่านใช้ปากของท่านกล่าวยกพระเจ้าสูงเหนือปัญหา งั้นวันนี้คุณเผชิญอะไรอยู่หากคุณเผชิญโรคภัยที่รักษาไม่หายให้กล่าวเลยข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์เป็นแพทย์ของลูกพระเยซูคริสต์ทรงแบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดไปจากข้าพระองค์แล้วและด้วยบาดแผลของพระองค์ข้าพระเจ้าได้รับการรักษาพระคริสต์ได้ไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญตัติคือพ้นจากโรคทุกโรคที่ระบุในหนังสือเล่มนั้นรวมถึงโรคทุกโรคที่ไม่ระบุเอเมนไหม นี่แหละคือการยกพระเจ้าเหนือปัญหาผมไม่ได้หมายถึงเวลาหมอถามอะไรแล้วคุณไม่ต้องตอบนะวันนี้มาหาหมอทำอะไรโอ้ยผมหายแล้วหมอเริ่มงงนะครับวันนี้มาให้หมอตรวจอะไรด้วยบาดแผลพระเยซูผมได้รับการรักษาแล้วอันนั้นก็มากเกินไปนะครับเราสามารถที่จะพูดถึงปัญหาได้ ตราบใดที่เรายกพระเจ้าเหนือปัญหาของเราเอเมนไหม,มคุณสามารถแบ่งปันปัญหาที่เกิดในชีวิตนี้ให้เพื่อนที่ร่วมความเชื่อแก่คุณได้ไม่ใช่บอกเอออาจารย์ชานชิดอาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อหนูหน่อยนะเรื่องอะไรคะเอออาจารย์อธิษฐานเผื่อหน้าเรื่องอะไรล่ะเราจะได้ช่วยร่วมกันก็อาจารย์อธิษฐานแล้วกันนะ่ะเรื่องอะไรก็ได้ มันจะได้ไหมครับสองคนร่วมใจกันขอสิ่งใดคุณต้องระบุด้วยพระเจ้าจะทําให้คนนั้นดังนั้นถ้าเกินคุณต้องการใครร่วมเชื่อกับคุณคุณต้องบอกด้วยว่าเรื่องอะไรดังนั้นการกล่าวถึงปัญหาลําพังแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณแย่ลงไปกว่าเดิมแต่เป็นการชี้จุดปัญหาที่คุณจะใช้ความเชื่อทําลายปัญหานั้นได้เอเมนไหมมันมีความแตกต่างระหว่างการพูดถึงปัญหาแล้วลิ้นสัน่นปากสั่นกับการพูด ถึงปัญหาด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่างั้นพระองค์ผู้สูงสุดนะครับต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการให้สําเร็จเพื่อข้าพระเจ้าพี่น้องครับเราจําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าดาวิดแม้ท่านจะมีกําลังแต่ท่านรู้ว่าปัญหาที่ท่านเจอใหญ่กว่ากําลังที่ท่านมีแต่ท่านได้ไปพึ่งกําลังที่ใหญ่กว่า และเมื่อท่านเห็นกําลังที่แย่งยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของท่านก็มั่นคงเราจะย้อนกลับไปดูในข้อที่หนึ่งนะครับดาวิดได้บอกไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไปดาวิดไม่เพียงแต่ข้าพระเจ้าทูลขอพระเจ้าสูงสุด คำถามคือท่านขออะไรคำตอบอยู่ในข้อหนึ่งท่านขอพระกรุณาคำว่าพระกรุณาในข้อนี้ความหมายที่แท้จริงคือพระเมตตาท่านขอความเมตตาท่านอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเรียกร้องให้พระเจ้าทำอะไรให้ได้พี่น้องครับหลายคนมาหาพระเจ้าไม่ได้มาขอความเมตตาแต่มาขอบำเหน็จตอบแทนความดีของเขารู้ได้ยังไง คุณเคยได้ยินไหมครับคนมักจะเกิดคําถามเวลาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงบางท่านป่วยแล้วไม่หายป่วยแล้วตายคนก็บอกว่าทําไมพระเจ้าไม่รักษาอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้เขาทุ่มเทให้กับพระเจ้าตลอดชีวิตนะเขาไปตามป่าตามเขาเขาทําสิ่งต่างๆมากมายพระเจ้าเ็าทุ่มเททําไมเขาต้องจากไปอยู่กับพระเจ้าทั้งหมดที่เป็นคําถามเนี่ยถ้ามาวิเคราะห์ดูดีๆ ทำไมพระเจ้าไม่รักษาเขาเพราะเขาทำดีถ้าพระเจ้าจะรักษาเพราะเขาทำดีพระเจ้าก็ต้องช่วยทุกคนที่ทำดีในโลกนี้ให้รอดโดยไม่ต้องพึ่งพระเยซูถูกไหมแต่พระองค์ช่วยใครให้รอดพระองค์ช่วยทุกคนที่วางใจพระองค์ให้รอดพระองค์ช่วยให้รอดทุกคนแล้ว ขึ้นอยู่กับคนนั้นจะใช้ความเชื่อรับพระเมตตารับพระกรุณาหรือไม่ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณจะต้องการในชีวิตนี้คุณไม่สามารถอ้างความดีงามของคุณไปเอามาได้พระบิดาเจ้าข่าข้าพระองค์รับใช้พระองค์มาหลายปีข้าพระองค์คืออาจารย์ชันชิดดังนั้นเพราะเป็นอาจารย์ชันชิดพระองค์จําเป็นต้องรักษาข้าพระองค์ใช่ไหมใช่หรือเปล่า เมื่อเราต้องการสิ่งใดเราเข้ามาด้วยพื้นฐานของพระเมตตาของพระเจ้าด้วยตัวเราเองเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นพระคุณของพระองค์และสิ่งที่เป็นพระคุณนั้นพระองค์ทรงให้โดยไม่คิดมูลค่าเมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่เพราะตัวเราเองไม่ใช่เพราะความดีของเราเองแต่เป็นพระเมตตาพระกรุณาพระคุณของพระเจ้าเราจึงสามารถรับทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้หลายคนพอไม่ได้พนนั่งคิด สงสัยเมื่อเช้าฉันไม่ได้เฝ้าเดียวสงสัยเมื่อคืนฉันลืมอธิษฐานสงสัยฉันลืมอดอาหารโอวันก่อนเนี่ยฉันว่าจะอดสีิบวันฉันอดได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นเองฉันเนื่อะไรขออะไรไม่ได้เวลานี้คุณเข้ามาหาพระเจ้าคุณเข้ามาด้วยพื้นฐานอะไรบำเหน็จ um หรือเปล่าบำเหน็จ um มีให้กับผู้ที่ทําดี คุณไม่ได้เข้ามาเพราะบําเน็จ um มีให้ได้แน่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อประกอบการดีดังนั้นในสวรรค์มีบําเน็จให้กับคุณทุกอย่างที่คุณทําเพื่อพระองค์ในโลกนี้ด้วยร่างกายของคุณด้วยวิญญาณของคุณพระเจ้าเต,ตรียมมงกุฎเตรียมบําเน็จให้กับคุณแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องการรักษาโรคการจัดเตรียมด้านการเงินทั้งหมดนั้นมาโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเท่านั้นพระราชกิจที่พระองค์ทำให้กับเราบนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นจากความตายเพียงพอที่คุณจะพ้นความแช่งสาบและได้รับพระพรทางอับ,บราฮัมแล้วเอเมนไหมงั้นเมื่อคุณจะเข้ามาหาพระเจ้าคุณไม่ได้เข้ามาคุณชื่ออะไรคุณมีตําแหน่งอะไรคุณทําอะไรให้พระเจ้ามาบ้างคุณเข้ามาด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระองค์เอเมนไหมเอาละครับฮีบรูบทที่4ข้อที่16บบอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่ง บำเหน็ตหรือเปล่าพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการวันนี้คุณต้องการสิ่งใดพระเจ้ามีสิ่งที่จะช่วยคุณอยู่แล้วแต่คุณต้องกล้าเข้ามาแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณมารับด้วยพื้นฐานของพระเมตตาและก็รับเป็นพระคุณเอเมนไหมครับ งั้นดาวิดได้เข้ามาแล้วขอพระเมตตาจากพระเจ้างั้นถ้าคุณจะเข้ามาอย่างถูกต้องคุณต้องเข้ามาขอพระเมตตาจากพระองค์นะครับและท่านได้กล่าวต่อไปว่าเพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายจะผ่านพ้นไปท่านกล่าวถ้อยคําแบบนี้ท่านไม่ได้ไปยืนอยู่หน้าวังและกล่าวต่อหน้าซาอูลท่านอยู่ในถ้า ท่านหลบไปตามถ้ำต่างๆแต่ถึงแม้ว่าท่านอยู่ในถ้ำไม่มีใครมองเห็นท่านท่านไม่ได้ลี้ภัยในถ้ำท่านลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระเจ้าวันนี้อะไรคือหลักประกรันความมั่นคงคุณหุ้นทั้งหมดที่คุณมีเงินฝากทั้งหมดที่คุณมียาทั้งหมดที่คุณมีบ้านที่คุณมีหรือเปล่าคือหลักประกรันแห่งความมั่นคงในชื่นของคุณ ถ้าฉันไม่มีเงินฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงนี่คือเสียงร่ ıkt, ำร้องของคนมากมายถ้าฉันไม่มีงานฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าฉันไม่มีครอบครัวฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าฉันเป็นโรคนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ไ,ได้อย่างไร,รด,ด,ดาวิดไม่ให้ถ้อยคํานี้ออกมาจากปากแม้ท่านจะหลบอยู่ในถ้ำแต่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าหลบอยู่ใ,ใต้ ปีของพระองค์วันนี้ถึงแม้คุณจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ในชีวิตให้บอกว่าหลักประกันของข้าพเจ้าคือพระเจ้าไม่ใช่เงินที่มีอยู่ไม่ใช่ยาที่มีอยู่ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มีแวดล้อมตัวอยู่หลักประกันแห่งความสุขของข้าพเจ้าคือรพระเจ้าข้าพเจ้าลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์เอเมนไหมรู้ไหมครับเม <refriger ates> ื่อนกอินทรีมันจะมาหาเหยื่อหาลูกไก่ไม่ว่ามันจะมีพลังมากขนาดไหนถ้าแม่ไก่ ปกเอาปีกปกเอาไว้นกอินทรี see. ไม่สามารถจะจับลูกไก่ไปได้เมื่อคุณเข้าไปลีภัยอยู่ในพระเจ้าเมื่อคุณไปทำงานแล้วคุณรู้ว่างานนี้ไม่ใช่เป็นหลักประกันของชื่อเสียงที่ดีของคุณแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นหลักประกันเมื่อคุณมีปัญหาด้านการเงินคุณไม่ได้มองอมนุษย์คนไหนเป็นแหล่งการเงินของคุณคุณมองว่าพระเจ้าเป็นแหล่งการเงินเมื่อสิ่งต่างๆในชีวิตคุณดูเหมือนว่ามันไม่ขยับ แต่คุณจะกล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยกข้าพระเจ้าให้เป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างความเชื่อของคุณจะไม่แช่นิ่งเหมือนกับสิ่งที่แช่นิ่งภายนอกแต่ความเชื่อคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่ความเชื่อคุณสูงขึ้นเรื่อยๆสภาพภายนอกมันจะเป็นตามอย่างจิตที่จำเริญอยู่นั้นเอเมนไหมครับผมอยากให้เราดูต่อนะครับในข้อที่สออีกครั้งหนึ่ง ดาวิดไม่เพียงแต่ร้องทูลนะครับคนทั่วโลกทั่วโลกก็ร้องทูลแต่ถ้าการร้องทูลอย่างเดียวทำไม่ได้ผลทุกคนก็คงได้ผลกันหมดแล้วดาวิดร้องทูลด้วย <c oughs> ความเชื่อแล้ววันนี้คุณจะได้เห็นนะครับไม่เพียงแต่การร้องทูลเท่านั้นแต่ต้องทำด้วยความเชื่อท่านบอกข้าพเจ้าร้องทูลตอบพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดตอบพระเจ้าผู้ทรงกระทาการให้สาเร็จเพื่อข้าพเจ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทาให้สาเร็จ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกเมื่อพระองค์สร้างสรงสรพสิ่งทั้งหมดพระเจ้าทรงสร้างจนสำเร็จคุณจะพบคำว่าสำเร็จตลอดทั่วทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พอเข้าสู่พันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูเสด็จมากระทำการรักษาพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะโดยผู้เผยพระวจนะซึ่งเผยมานับหลายร้อยปีก่อนที่พระองค์จะทำเอเมนไหม งั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทําให้สําเร็จถ้าพระองค์เริ่มต้นอะไรไว้แล้วพระองค์จะไม่ทิ้งกลางคันมนุษย์อาจจะเริ่มต้นแต่ที่กลางคันไม่ต้องอะไรมากไปดูต้นปีปีใหม่หลายคนบอกเดี๋ยวฉันจะลดน้ําหนักให้ดูพอปีใหม่ไปไหนอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่บ้านอดอาหารหรือเปล่าปีไหนปีใหม่ไปไหนไปถ่ายรูปอยู่ข้างมอสุกี้ แค่ไม่ถึง24ชั่วโมงคุณก็ผิดความตั้งใจแล้วแล้วคุณก็จะพูดมาเดี๋ยวรอปีหน้าคุณก็รอปีหน้าไปเรื่อยๆคุณกระโดดจากปีไปอีกปีนไปอีกปีหนึ่งมนุษย์เริ่มต้นแต่ทําให้สําเร็จแต่พระเจ้าหากเ,าเริ่มแล้วพระองค์ไม่ทิ้งกลางคันพระองค์ให้คําสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะทําอวยพรสิ่งต่างๆให้กับอับรามและลูกหลาน คุณจะพบว่าลูกหลานสื่อไปอีกหลายชั่วคนหากเขาจะไม่ไปหารูปเคารพแต่มาเชื่อในพระองค์แม้บิดาของเขาจะไม่มีใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินนั้นเพื่อบุตรคนนั้นได้และพระองค์ทำโดยระลึกถึงว่าพระองค์เป็นบิดาของอับราฮัมของอิสอักของยาโคบและในวันนี้สิ่งที่พระองค์ระลึกนั้นมาเป็นพันชั่วคน พ,พราะพระองค์สำแดงความรักมั่นคงต่อไปนับเป็นพันชั่วยุคนวันนี้เราเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เราทั้งหลายเป็นบุตรของอับ,บราฮัมอับรามเป็นบิดาแห่งความเชื่อดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องความเชื่อเราไปดูตัวอย่างอับ,บราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของเราขอให้เปิดมาดูในโรมบทที่สด้วยกันนะครับ รมบทที่4ข้อที่21นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านหรืออับ,บราฮัมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้เห็นไหมครับดาวิดได้อธิษฐานต่อพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงกระทำให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้าส่วนาอาส่วนอับ,บราฮัมเองท่านก็เชื่อในพระเจ้าเพราะอะไรครับ พอท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์กระทาให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ทุกพระสัญญาต้องสําเร็จลงพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีบุตรแต่พระองค์ได้สัญญาในขณะที่อับราฮัมแก่แล้วแถมภรรยาก็เป็นหมันอีกงั้นพระเจ้าได้ประทานสัญญาหลายสิ่งหลายอย่างแก่พวกเราซึ่งเราอาจจะมองดูแล้วมองไปทางนี้ก็ตายแล้วมองไปทางนี้ก็เป็นหมัน มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่หากเราจะมีความเชื่อเดียวกันกับอับราฮัมสิ่งที่ดูเหมือนตายแล้วและเป็นหมันจะเป็นไปได้เพราะพระเจ้าท้าประทานพระสัญญาแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จวันนี้เราจะไปกับพระองค์หรือเปล่าถ้าเราไปกับพระองค์เราจะเดินสู่ความสำเร็จความเชื่ออย่างเดียวไม่พอความเชื่อและความเพียรความอดทนจะทำให้เราได้รับตามพระสัญญาเอาละครับ <c oughs> เราจะดูนะครับในเมื่อท่าน เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นบิดาแห่งความเชื่อและท่านเชื่อพระเจ้ากระทําให้สําเร็จเราไปดูว่าเพราะเหตุใดท่านถึงได้เชื่อแบบนั้นการอ่านพระคัมภีร์ดึงมาข้อหนึ่งเป็นอันตรายมากเราจําเป็นที่จะต้องอ่านบริบทหรือเนื้อหาที่อยู่โดยรอบรู้ไหมครับผมไม่สามารถดึงเอาข้อไหนในพระคัมภีร์มาสนับสนุนความเชื่อผิดของผมก็ได้ถูกไหมสมมติผมเชื่อในเรื่อง,องการฆ่าตัวตาย ผมอาจจะดึงข้อพระคัมภีร์เรื่องของยูดาสผูกคอตายมาก็ได้ผมเล่าหลายครั้งแล้วเล่าอีกรอบหนึ่งนะครับมีนักธุรกิจ3มคนนะครับทำงานร่วมกันหนึ่งคนในนั้นเป็นคริสเตียนอีก2คนไม่ได้เป็นพระคัมภีร์ก็เตือนเอาไว้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันมีหลายต่อหลายอย่างที่มันจะเข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางได้นะครับเอาละ3คนนี้ลงทุนร่วมกันเจ๊งแล้วก็ติดหนี้มากมายไม่อยากมีชีวิตอยู่ เขาเลยตัดสินใจว่าให้เรามาฆ่าตัวตายกันเถอะหนึ่งในคนนั้นบอกว่าฉันไปโบสถ์มาศิษย์พิบาลบอกว่าจะทําอะไรก็ตามเปิดพระคัมภีร์เช็คก่อนแต่วิธีเช็คของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับวิธีเช็คของพวกเราของเขาใช้วิธีหลับตาจิ้มผมหวังว่าจะไม่มีใครเคยทําแบบนั้นแต่ก็เสียดายที่จะต้องบอกว่าบางคนเคยทําหลังจากที่หลับตาจิ้มไปแล้วเขาเจอคําว่าแล้วยูดาสก็ไปผูกคอตาย เพื่อนอีกสองคนบอกโอ้โหเฮ้พระเจ้าของนายนี่แน่มากนายถามนายได้คําตอบเลยแต่ว่าพวกเราอีกสองคนจะต้องผูกคอตายตามนายหรือเปล่าเดี๋ยวขอฉันลองดูหน่อยคนที่สองก็เลยหลับตาแล้วก็จิ้มข้าพระองค์จะควรตายแบบไหนดีหลับตาจิ้มไปเจอคําว่าจงไปทําเหมือนเหมือนกัน oh. <laughs> อีกคนบอกเฮ้ยพระเจ้าของนายนี่มันสุดยอดเลยเดี๋ยวขอลองด้วยแล้วเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ดี พระเจ้าค่ะข้าพระองค์ควรจะลงมือเมื่อไหร่ดีหลับตาจิ้มเจอคําว่าจะทําอะไรก็รีบร,บ,รบทำ <laughs> นี่คือตัวอย่างของการดึงเอาข้อพระคัมภีร์ออกมาสนับสนุนความเชื่อผิดและทําลายชีวิตของตัวเองพี่น้องครับยูดาสแวขวนคอตายถามว่าเปโตไปตายตามไหมเปาโลไปตายตามไหมคนอื่นไปตายตามไหมและที่พระเยซูบอกว่าจงทําเหมือนเหมือนกันนั่นคืออะไร จำได้ไหมครับที่มีคนมาถามพระเยซูว่าเพื่อนบ้านคือใครพระเยซูทรงยกตัวอย่างของชายสมารียใจดีเห็นคนยิวบาดเจ็บปางตายก็ปฐถมพยาบาลเอาไปดูแลอยู่ในโรงแรมทำจ่ายเงินให้ล่วงหน้านะครับแล้วพระเยซูบอกว่านัา่นแหละคือเพื่อนบ้านจงไปทำแบบเดียวกันแล้วจากนั้นนะครับยูดาสเขาได้ลุกขึ้น จากในขณะที่ทุกคนกาลังรับประทานอาหารอยู่เขาจะไปทรยศพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจะทําอะไรก็รีบรีบ,รบทำงั้นเราสามารถดึงข้อพระคัมภีร์ออกมาทําลายตัวเองและผู้อื่นได้การอ่านพระคัมภีร์ควรที่จะอ่านทั้งบริบทถามว่าใครเป็นคนพูดพูดเรื่องอะไรพูดกับใครมีเงื่อนไขอะไรสู่ความสําเร็จเอเมนไหมขอพูดอีกค,ครั้งนะครับบางคนจดไม่ทันนะครับ อาจารย์หนูยังไม่ทันหยิบดินสอขึ้นมาเลยในการตีความพระคัมภีร์คุณจะต้องรู้ว่าหนึ่งใครเป็นคนพูด 2. พูดกับใครสพูดเรื่องอะไรสีอะไรคือเงื่อนไขสู่ความสำเร็จเอาละเราจะขึ้นไปดูในบริบทนะครับเมื่อสักครู่เราอยู่ที่ข้อ21เราจะขึ้นไปดูในข้อที่17ผมอยากจะให้หลัก6ประการง่ายๆในการที่จะเดินในความเชื่อ และได้รับตามที่เชื่อเอาไว้เพราะมีหลายคนนะครับพออธิษฐานเสร็จพระบิดาเจ้า้าดลูกทุนขอสิ่งนั้นสิ่งนี้พอลืมตาขึ้นมาสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นคําแรกที่หลุดออกมาจากปากคือว่าแล้วว่าแล้วนี่หมายถึงคุณคาดเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนอธิษฐานระหว่างอธิษฐานและหลังจากเอเมนแล้วและเมื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจึงกล่าวว่า ว่าแล้วแต่พระเยซูสอนกับเราว่ายัางไงครับเมื่อท่านในฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วในอนาคตท่านจะได้รับคุณต้องเชื่อว่าคุณได้รับแล้วเอเม,มนไหมอละขั้นที่หนึ่งนะครับคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วจดไว้นะครับขั้นที่หนึ่งคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วระวังคําที่พูดจากปากของเราให้ดี ไม่รู้เมื่อไหร่พระเจ้าจะรักษาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะให้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรไม่รู้เมื่อไหร่พระเจ้าจะปลดหนี้ไม่รู้เมื่อไหร่พระเจ้าจะหาเมียให้ <laughs> รู้ไหมว่าโยชวาและคาเลบแตกต่างจากอีกสิบคนยังไง ผู้สอแนมอีกสิบคนบอกเราตายแน่โยชวาและคาเลบอกพระเจ้าได้มอบแผ่นดินนี้ให้กับเราแล้วเหลือแต่เราต้องเข้าไปเอามาตรงกับที่พระเยซูสอนว่าเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้คุณจะเชื่อว่าได้รับได้อย่างไรถ้าพระเจ้าไม่ให้แล้ว นี่คือสาเหตุที่คริสเตียน99%สอบตกเพราะคุณไม่เชื่อพระเจ้าให้แล้วคุณต้องให้เห็นก่อนแบบโทมัสแล้วค่อยบอกพระเจ้าให้ถ้าคุณร้อยเห็นก่อนแล้วพระเจ้าให้มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเอเมนไหมจงเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วและเหลือแต่คุณยึดเป็นกรรมสิทธิ์ข้าพระเจ้ารับเอาไว้แล้วแล้วคุณถึงจะได้รับอาจารย์ตะกี้อธิษฐานอะไร ผมอธิษฐานเรื่องการรักษาว่าอาจารย์ยังดูทัดหน้าตาไม่ค่อยดีอยู่เลยนะแต่ผมได้รับเอาไว้แล้วในขณะที่พูดไอออกมาอีกสิบห้าทีอาจารย์อาจารย์ดูเป็นหนักนะเนี่ยไม่เป็นไรผมเชื่อว่าผมได้รับแล้วเพราะพระเจ้าให้การรักษามาแล้วอาจารย์วันนี้เป็นยังไงเห็นได้ยินข่าวมาว่าอาจารย์เดือดร้อนเรื่องการเงิน นี้ยกตัวอย่างนะครับพระเจ้าให้แล้วอุย้ยแต่อาจารย์อาจารย์ยังมีปัญหานน้นนี้อยู่พระเจ้าให้มาแล้วแลบผมรับเอาไว้แล้วนี่แหละคือความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นเอเมนงั้นขั้นที่หนึ่งคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วข้อที่17ตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติพระเจ้าตรัสว่าเราได้ให้เจ้าอับราฮัม เป็นบิดาของมวลบรรดาประชาชาติมีลูกหรือยังอิสอาเกิดมาหรือยังแต่พระเจ้าให้หรือยังให้แล้ววันนี้ทุกอย่างที่คุณต้องการในช it, claro uh? นีวิตพระเจ้าให้หมดแล้วของดีและของเป็นเลิศพระเจ้าประทานลงมาหมดแล้วพระเจ้าได้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณนานาประการพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการมาหมดแล้วรู้ไหมว่าคุณหายโรคแล้วนะคุณมั่งมีแล้วนะ คุณได้รับพระพรนักาอับราฮัมแล้วนะคุณจะรับความจริงนี้เอาไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณยังไม่รับคุณรอให้ข้างนอกมันเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อคือรับเอาไว้แล้วแล้วคุณจะได้เห็นเอเมนไหมประการที่สองนะครับคุณจะต้องเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายถึงแม้ว่าดูแล้วมันตายสนิทการเงินตายสนิท สุขภาพตายสนิททุกอย่างตายสนิทแต่คุณเชื่อว่าพระเจ้าสามารถชุบให้เป็นขึ้นมาได้เพราะถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้เวลาคุณได้รับรายงานจากหมอหรือว่าคุณมีจดหมายมาจะยึดทรัพย์คุณคุณจะเห็นแต่ความตายอย่างเดียวแต่สําหรับอับรามแล้วเขามองมาที่ร่างกายข้าพระเจ้าร้อยปีข้าพระเจ้าจะตายอยู่แล้วภรรยาของข้าพระเจ้าคันก็เป็นหมันไม่รู้จะตายตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมครับ แต่ถ้าพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าจะเป็นบิดาแห่งบรรดาประชาชาติสิ่งที่ดูเหมือนตายและเป็นหมันก็สามารถเป็นและเกิดผลได้มากมายในข้อที่17ต่อไปนะครับบอกต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาท่านเชื่อว่าพระเจ้าชุบคนให้เป็นขึ้นจากความตายได้งั้นแม้ข้าพระเจ้าในเวลานี้หมดน้ํายาแล้วไม่สามารถมีลูกได้แล้ว เมียข้าพระเจ้าก็ไม่สามารถมีลูกได้แล้วแต่พระเจ้าจะให้ชีวิตขึ้นมาใหม่เอเมนไหมครับประการที่สามคุณต้องเชื่อฤทธเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฤทธเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าวันนี้คนมากมายอธิษฐานโดยปราศจากพระวจนะนี่คือสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับอะไรพระเยซูมไม่ได้ตรัสว่าถ้าเจ้าขอเฉยเฉยเจ้าจะได้พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าเข้าสนิทอยู่ในเราถ้อยคําของเราฝังอยู่ในเจ้า เจ้าจะขอสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นวันนี้คนมากมายขอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาโดยไม่มีพระวจ,จนะฝังอยู่ข้างในดังนั้นจึงไม่มีฤทธิ์เดชท,ที่จะทําให้เกิดขึ้นตามพระวจ,จนะงั้นก่อนที่คุณจะขอสิ่งใดให้แน่ใจว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่สัญญาสิ่งที่คุณขอนั้นก่อนนะครับอยู่ในข้อที่17ท้ายข้อบอกและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นพระเจ้าเรียกความสว่าง,ง,งทั้งๆที่มีความมืด พระเจ้ามองไปที่ดินแล้วพระองค์ตรัสว่าจงมีสัตว์สัตว์ก็เกิดขึ้นรู้ไหมครับพระเจ้าได้ประทานฤทธิเดชในคำพูดให้กับพวกคุณด้วยคุณสามารถเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นได้คุณสามารถเรียกเงินที่ยังไม่มีในกระเป๋าให้มีขึ้นมาได้คุณสามารถเรียกอวัยวะที่ตอนนี้มันไม่มีแล้วข้างในให้มีกลับขึ้นมาได้นี่คือฤทธิเดชแห่งการทรงสร้างเอเมนไหม คุณจะเรียกไหมให้มีขึ้นมาคุณควรจะเรียกให้มีสันที่สุขขึ้นมาในครอบครัววันนี้คุณพูดอะไรอยู่ฉันว่าเราต้องจบกันแน่เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดเลยอยู่ไปทำไมไว้เราเป็นเพื่อนกันจะได้มีความทรงจำดีๆต่อกันทั้งหมดคือฉันจะเลิอกอกัแกลวพี่น้องครับ กล่าวสันติสุขขึ้นมาเพราะเจ้าจะชุบความสัมพันธ์ที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาและฉันเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีฉันเรียกความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวนี้รู้ไหมว่าคุณมีฤทธิ์ในการพูดพระเยซูบ,บอกว่าถ้าผู้ใดๆจะสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลแลวไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามนั้นก็จะเป็นตามนั้น ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและผมเห็นการอัศาจรรย์มากมายในวันที่ฝนตกและผมตากผ้าไว้ผมเรียกว่าฝนไม่ตกใส่ผ้าผมแล้วมันก็ตกใส่ทุกบ้านเลยเว้นบ้านผมบ้านเดียวเคยมีแม้กระทั่งวันนึงมันตกในบ้านผมแต่ผมเดินไปที่ลาวฝนมันหยุดไปแล้วนะหญ้าเปียกราวเปียกเสื้อแห้ง อาจารย์โมห,หรือเปล่าคุณชื่อเรื่องขนแกะหรือเปล่าในพันธสัญญาเดิมฮะขนแกะเปียกพื้นแห้งขนแกะแห้งพื้นเปียกยังคงเกิดได้ในทุกวันนี้พระเจ้าให้ฤทธิอำนาจกับคุณที่จะเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาวันนี้คุณเดินในความเชื่อ และคุณจะสร้างโลกของคุณด้วยความเชื่อและความเชื่อนั้นอยู่ที่ใจและอยู่ที่ปากถ้าคุณไม่พูดอะไรออกมามันจะไม่มีอะไรถูกสร้างขึ้นมาและชีวิตของคุณก็จะเป็นเหมือนคนในโลกนี้ที่โดนคลื่นและลมซัดไปซัดมาคุณจะไปไม่ถึงแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้านั้นดําเนินไปโดยความเชื่อจงกล่าวความเชื่อนั่นคือการต่อรางที่หัวรถจักรของคุณจะมุ่งหน้าไป กล่าวทุกวันพระเจ้าจะให้ข้าพระเจ้าเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างข้าพระเจ้าได้รับการอวยพรในทุกด้านเอเมนไหมอย่าพูดว่าฉันไม่ได้ยินจากพระเจ้าฉันไม่รู้เสียงของพระเจ้าให้กล่าวออกมาแกะของพระองค์รู้จักเสียงของพระองค์ข้าพระเจ้ารู้จักเสียงของพระองค์เอเมนไหมและพระองค์จะนําข้าพเจ้าไปยังถินธุรกันดารหรือเปล่าทุ่งหญ้าเขียวสดอาหารลดเลิกโกเม อย่างดีเอเมนไหมประการที่4นะครับคุณจะต้องเชื่อต่อไปแม้สถานการณ์มันจะทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังเชื่อต่อไปแม้สถานการณ์ดูเหมือนสิ้นหวัง ในข้อที่18นะครับฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติตามคําที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นมองไปที่ตัวเองอย่างนี้เหรอที่จะมีลูกได้อีกมองไปที่ภรรยายิ่งหนักกว่าเดิมอีกมีความหวังไหมด้วยสายตาด้วยประสาทสัมผัสแล้วไม่มีแล้ว รู้ไหมว่าถ้าวันนี้คุณใช้ความเชื่อเรื่องใดแล้วคุณมองด้วยตาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นั่นคือจุดที่ดีนะครับนั่นคือจุดที่ดีจุดที่ดีที่คุณจะทำตัวเป็นลูกของบิดาแห่งความเชื่อที่ดีเอเมนไหมมีความหวังแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไร้หวังแล้วนั่นแหละที่คุณจะเห็นกําลังของพระเจ้าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วคุณจะเห็นพระหัต์ของพระองค์ที่ไหน ทั้งหมดมันก็อาจจะมาจากกำลังของคุณเองคุณต้องใช้ความเชื่ออยู่เสมอไฟอับราฮัมเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อดังนั้นจงเชื่อต่อไปนี่คือสาเหตุที่พระเยซูบอกว่าถ้าเชื่อว่าได้รับแล้วจะได้รับเชื่อว่าได้รับนั่นหมายถึงวินาทีที่คุณเชื่อว่าได้รับคุณยังไม่เห็นอะไรแต่ในอนาคต คุณจึงจะได้รับสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าวินาทีที่คุณบอกว่าข้าพเจ้ารับสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์ที่เหลือสถานการณ์ทั้งหมดมันจะตรงข้ามหมดเป็นไปได้ที่คุณปวดท้องคุณอธิษฐานรับการรักษาแล้วอาการคุณจะหนักลงกว่าเดิมเป็นไปได้ที่คุณใช้ความเชื่อเรื่องความเจริญรุ่งเรืองคุณทั้งหวานทั้งถวายทุกอย่างเป็นไปได้ว่าอีกเดือนข้างหน้าฐานะการเงินคุณจะแย่ลงกว่าเดิม แต่นั้นคือไฟนะครับคุณจะให้ความเชื่อคุณผ่านไฟนั้นแล้วออกมาเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่มีชัยอย่างเหลือล้อนจะมีชัยได้อย่างไรถ้ามันไม่มีสมรภูมิเอเมนไหม,มแต่จงชื่นใจไว้เถิดพระเยซูตรัสว่าพ่อเรามีชัยเหนือโลกนี้แล้วและคุณคืออวัยวะในพระกายของพระองค์พระเสียงชนะกายก็ชนะคุณอยู่ในฝ่ายชนะเอเมนไหม,มนั่นคือประการที่สี่เชื่อต่อแม้ ไม่เป็นดังที่หวงังประการที่5นะครับความเชื่อไม่ลดน้อยความเชื่อต้องไม่ลดน้อยลงหลายคนนะครับตื่นเต้นพอฟังคําเทศนาโอโ้ฉันมีความเชื่อฉันจะอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นความเชื่อก็พระคัมภีร์ได้กล่าวนะครับความเชื่อนั้นมีขนาดพระเจ้าได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับเราแต่ขนาดนั้นมันจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองพระคัมภีร์ได้บอกว่า เจ้ามีความเชื่อน้อยอีกคนหนึ่งพระองค์บอกว่าเจ้ามีความเชื่อมากคนหนึ่งมีความเชื่ออ่อนแออีกคนหนึ่งมีความเชื่อที่เข้มแข็งมันเป็นเพราะใครเพราะพระเจ้าหรือเปล่ากําหนดมาแบบนี้เพราะตัวเราเองต่างหากครับในข้อที่19ความเชื่อของท่านมิได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว เพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำานึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมันท่านมิได้หวันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าความเชื่อจะไม่ลดน้อยตราบเท่าที่คุณไม่หวันไหวแคลงใจในพระสัญญานั่นหมายความว่าเมื่อคุณสงสัยพระวจ,จะนะคุณสงสัยพระสัญญาความเชื่อของคุณก็จะลดน้อยลงดังนั้นในขณะที่คุณรู้สึกความเชื่อจะลดน้อยลงวิธีแก้ปัญหาคือกลับมาดูพระสัญญากล่าวพระสัญญา และบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทับตราไว้แล้วนี่คือสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดนิรันดรนการสิ่งที่เกิดบนโลกนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงพระวจนะเท่านั้นที่จะคงดำรงอยู่ฟ้าและโลกนี้จะล่วงไปแต่ขีดแม้แต่ขีดเดียวจะไม่ล่วงไปจากพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมงั้นในขณะที่หมอบอกว่าคุณเป็นนั่นเป็นนี่ในขณะที่การเงินคุณกําลังย่ําแย่แต่พระวจนะบอกว่า คุณเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกล่าวตามพระวจนะหรือฟื้นพระสัญญาขึ้นมาแล้วกล่าวให้กับตัวเองทุกวันอย่ารอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยกล่าวพระสัญญาเพราะนั่นมันจะไม่ทันเวลาและสิ่งที่คุณทําออกไปมันจะมาทำออกมาด้วยความเชื่อที่อ่อนแอด้วยความตระนกแต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด,ดีจงกล่าวพระสัญญานั้นโดยตลอดตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่ลุกเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพราะพรานาประการฝ่ายวิญญาณเป็นของลูกแล้วเอเมนไหมเมื่อคุณกล่าวแบบนี้ทุกวันความเชื่อของคุณจะมั่นคงและเมื่อวิกฤตชีวิตเข้ามาคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้และความเชื่อแทนที่จะลดลงจะกลับเข้มแข็งมากขึ้นประการที่6ความเชื่อจะต้องมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเวลาที่ผ่านไป ในข้อที่20นะครับแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์กระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ข้อสุดท้ายแล้วครับความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นความเชื่อหลังจากที่ผ่านไฟไปแล้วจะต้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นผมเคยนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะรับใช้ดีไหม หรือเราจะไม่รับใช้ดีแต่ถ้าเรารับใช้แล้วเราจะกินเราจะอยู่เราจะทำอะไรยังไงมันมีเรื่องให้ต้องคิดมากมายแต่ต่อไปมีครอบครัวมีลูกจะทำยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมใส่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เอาไว้เป็นพื้นฐานความเชื่อเพราะเมื่อถึงมาถึงที่เราจะต้องรับใช้แล้วเราต้องใช้ความเชื่อสำหรับเรื่องของการเงินด้วยเราต้องใช้ความเชื่อสำหรับสุขภาพด้วย มีวันอาทิตย์ไหนไหมครับที่ผมขอลาหยุดอาทิตย์นี้ผมไม่มาแล้วผมไม่ค่อยสบายเดี๋ยวให้คนอื่นมาเทศแทนมีไหมครับหกปีแล้วผมไม่เคยป่วยวันอาทิตย์แต่ถึงป่วยแล้วผมใช้ความเชื่อระหว่างเดินทางมาและพระเจ้าช่วยบางครั้งนะครับเคยนะครับเมื่อก่อนไอมาตลอดทางไอมาตั้งแต่เช้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นหลายคนเขาคงโทรไปหาอาจารย์คนอื่นคุณช่วยปรเทศที่บสผมหน่อยได้ไหม แต่ผมรู้ว่าความเชื่อเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆผมกล่าวว่าเมื่อผมไปถึงคริสจักรเมื่อผมจับไมโครโฟนแล้วผมจะไม่ไอน่าเสียดายนะใช้ความเชื่อไปแค่นั้นนะพอมาถึงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจับไมโครโฟนไม่ไอเลยเทศเสียงดังเต็มที่ตลอดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าดนะ้วยพอวางไม่เสร็จขับรถออกไปไอต่อ เพราะอะไรได้ตามที่เชื่อเชื่อแค่ไหนเชื่อแค่ว่าจับไม้แล้วไม่เป็นไรพี่น้องครับมันอยู่ที่ความเชื่อของเราจงเชื่อและให้มั่นคงยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจนะครับพระเจ้าเรียกคุณให้ทํางานรับใช้อย่าก,กลัวประเทศนี้ยังต้องการคนอีกมากมาย90%กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นคริสเตียน99กว่าด้วยซ้ําไปดังนั้นถ้าพวกเราจะเป็นเพียงแค่คนที่มาคริสตจกักรและกลับบ้านมาคริสตจักรกลับบ้าน มันจะอยู่ในเปอร์เซนต์แบบนี้ไปตลอดถ้าคุณรู้พระเจ้าทรงเรียกคุณให้คุณตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้แล้วให้มีความเชื่อแบบบิดาแห่งความเชื่อเป็นความเชื่อที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆอย่ากลัวถ้าคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เอเมนไหมครับในขณะที่คุณอาจจะมีปัญหาคุกคลากแล้วก็เดือดร้อนอย่าพูดออกมารับใช้พระเจ้าแล้วลำบากวันนี้ผมได้ยินประจํา รับใช้พระเจ้าแล้วลาบากรับใช้พระเจ้าแล้วโดนโจมตีรับใช้คุณพูดราวกับว่ารับใช้พระเจ้าแล้วโดนสาปแช่งมีแต่รับใช้พระเจ้าแล้ได้รับพระพรถ้าคุณกําลังโดนโจมตีให้กล่าวมาข้าพเจ้ามีชัยอย่างเหลือล้นในขณะที่คุณกําลังเจ็บปว่วยบอกข้าพเจ้าหายแล้วเหนมในขณะท,ที่ทุกอย่างกําลังดูนิ่งเหมือนตายแล้วให้กล่าวเลยว่าพระพรของพระเจ้า แตล้นอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าสิ่งใดที่มันนิ่งๆิ่งมันไม่ขยับมันกําลังขยับสูงขึ้นเ mm hmm. พราะข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นแต่มีอยู่เอเมนไหม mm hmm. ทบทวนหอย่างที่เราเรียนในวันนี้นะครับ mm hmm. ไม่เพียงแค่การร้องทูลต่อพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้คุณได้แต่เป็นการร้องทูลด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาและคุณเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําให้สําเร็จ ประการที่หนึ่งคุณต้องเชื่อพระเจ้าให้แล้วสองเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายสามเชื่อในฤทธเดชแห่งพระวจนะสเชื่อต่อไปแม้ไม่เป็นดังที่หวังเอาไว้ 5. ความเชื่อจะไม่ลดน้อยถอยลง 6. ให้ความเชื่อกลับมั่นคงยิ่งขึ้นความเชื่อเราจะกลับมั่นคงยิ่งขึ้นได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า ให้คุณขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอความเชื่อจึงจะมั่นคงยิ่งขึ้นผมขอปิดท้ายด้วยคําของเปาโลนะครับเปาโลได้กล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรง,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ตั้งต้นการงานที่ดีไว้ในคุณแล้ววันนี้คุณยังไม่เสร็จ ยังม <till S 1> ีอีกมากมายที่คุณจะกล่าวแบบองค์พระเยซูคริสเพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะของพระองค์เราจะทําสิ่งนี้แล้วเดือนต่อมาเพื่อให้สาเร็จตามพระวจนะของเราข้าพเจ้าจะทําสิ่งนี้พระเจ้าใส่เข้ามาเยอะเหลือเกินในชีวิตของคุณให้กล่าวว่าพระข้าพเจ้าจะทําให้สําเร็จงานของพระเจ้ายังไม่เสร็จในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ป่วยข้าพเจ้าจะไม่ตายข้าพเจ้าจะอยู่อีกยาวนานเพื่อทํางานของพระเจ้าให้สําเร็จเอเมนไหม อย่าให้มารมันทำให้คุณเชื่องช้าลงหรือแผ่วลงในการทำดีเพื่อพระองค์แต่ให้กล่าวคมคูมาเลยว่าเล่นไม้นี้กับฉันใช่ไหมแต่ฉันจะทำหนักกว่านี้อีกฉันจะรับใช้พระเจ้าหนักกว่านี้อีกเอเมนมไห้รู้ไหมว่าเมื่อคุณทำแบบนั้นมารมันจะหนีไปด้วยความกลัวอย่าก,กลัวมารเพราะมารกลัวคุณเอเมนไหมครับ ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับดินที่ดีทั้งหลายที่รับเมล็ดของพระองค์พวกเขาได้ตั้งต้นตั้งเข็มทิศใหม่ที่จะก้าวต่อไปด้วยความเชื่อความเชื่อที่จะไม่หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาแต่จะเป็นความเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้น แล้วลูกขอพระคุณพระองค์เขาจะเห็นความสว่างพระความสว่างนั้นจะส่องเข้ามาในหัวใจเขาและจะขึ้นจากหัวใจของเขาและชีวิตที่ครบบริบูรณ์จะหลั่งไหลออกมาจากหัวใจของพวกเขาลูกขอขอบพระคุณที่พวกเราทุกคนจะร่วมกันทําแผนงานของพระองค์ให้สําเร็จขอบคุณที่ประเทศนี้คนอีกมากมายจะได้ยินข่าวประเสริฐรับความรอดกันทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูอยา สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและท้กคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อระวังใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูก บนไม้กางเขนแลพะพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสต์จากที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำ สำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องป่วยต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้น ฤทธิเดชของพระเจ้าจะทํางานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับเราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะ กล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับ <c oughs> เอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอด เขียนมาตามที่อยู่ที่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวพรครับสวัสดีครับ